ันนี้เรามีเมนูทานเล่นแบบง่ายๆมาฝากมีชื่อเก๋ๆว่ากุ้งบอมแค่ชื่อก็ต้องสงสัยแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าจะบอมยังไงและจะกรอบอร่อยขนาดไหนไปลงมือทำกันค่ะบีบมายองเนสลงบนกุ้งสดโรยด้วยพริกไทยป่นและผงกระเทียมเตรียมไว้จากนั้นเทแป้งประกอบอาหารปลาโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นจัดคนให้เข้ากันนำกุ้งที่เตรียมไว้ลงชุบให้ทั่วทั้งชิ้นเสร็จแล้วนำกุ้งชุบแป้งทอดลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้จนกระทั่งมีลักษณะพองกลมสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูกินเล่นแบบมีลูกเล่นกุ้งบอมจัดเสิร์ฟใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์กรอบอร่อยถูกใจใช้โกกินะคะ